เดี๋ยวอ่านโจทย์ให้โจทย์บอกว่าจงทําจงหาผลสาเร็จของสองจุดสองเจ็ดาที่2กับ7นะครับคูณกับ5 1าจุดามสาาที่เลข3วิธีที่หาเนี้ยเราก็ต้องแปลง2 2 7จุดเานี่ยให้เป็นเศษส่วนถูกปะ แล้วก็แปลง5.13ให้เป็นเศษส่วนเหมือนกันอ่ะทำเองซิแล้วก็กดแชร์หน้าจอ iPad มาให้พี่ดูเดี๋ยวพี่รอโอเคอ่ะทีแรกทำไงฮะ,ะช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยนะต้องเอาเปิดคู่กับโจทย์นะโจทย์เื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่น้องทำาาก็คือหา2.27ซ้ำๆก่อนใช่ป่ะซ้ำที่2 7ทกับ7ทำไงฮะไหนทดทดไว้ตรงไหน ก็คือ2ดึงไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็27ส่วน99โอเคพี่เจอแล้วอยู่ตรงกลางใช่ป่ะ27ส่วน99โอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือ5.1แล้วก็สาที่3น้องก็ดึง5ออกมาใช่ป่ะก็จะเป็น1 3ใช่ป่ะแต่ว่า1 3ต้องลบด้วยอะไรครับไหนวะไหนตัวลบ1 3ต้องลบด้วยใช่ไหมใช่ น้องไม่เห็นลบเลยลบปะไม,ไม่ได้ลบใช่ปะเออไม่ได้ลบเนาะเนาะอ่าโอเคสมมุติน้องลืมลบไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยแก้นะฮะถ้าไม่ได้ลบน้องก็ได้เป็น13จริงๆต้องลบ1แล้วก็ส่วนด้วย90ถูกต้องแล้วก็เอา2เลขนี้มาคูณกันใช่ไหมฮะคูณกัน แต่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆเราต้องทําให้เป็นเศษเกินถึงจะคูณได้ไงเพราะว่าเป็นเศษส่วนอยู่ใช่ไหมโอเคเพราะนั้นสิ่งที่ทํามานี่ไม่ถูกนะคือถูกประมาณ4ี่เปอร์ซนะครับถูกประมาณ40อร์ซนทันไหมเนี่ยที่ที่อธิบายเนะี่ยงงไหมทันเออทันอยู่เอางั้นงั้นดูที่พี่ฉเฉลยแล้วสังเกตนะพี่จะเขียนให้เป็นระเบียบนะครับเวลาที่เราผิดบรรทัดไหนเราจะได้ย้อนกลับมาแก้ได้นะอันนี้ต้องฝึกนะต้องฝึกนะ ของน้องเขียนมาแบบงงๆไงพี่ก็ต้องต้องหาใช่ป่ะใจเย็นๆนะพี่เขียนให้เป็นระเบียบก่อน2.27สซ้ำที่นี่นะครับเราก็คูณด้วย5.13าซ้ำที่นี่นะครับเอาล่ะจะเริ่มคิดเลขแล้วนะจะเริ่มคิดเลขแล้วมาเราก็จะได้2ดึงไว้ข้างหน้าก่อนเลยนะครับ ตรงนี้เป็น2 7่ส่วนเกอันนี้ไม่มีปัญหาถูกปะล้วก็คูณด้วย5.13ก็5ดึงไว้ข้างหน้าก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ13ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องลบ1ทันไม่ทันคือลบตัวที่ไม่ซ้ำถูกปะแล้วทีนี้ต้องส่วนไดเก้าตัวเดียวแล้วอีกตัวจะเป็นเลขศโอเคไหมครับอือเห็นแล้วเนี่ย มันจะคูณกันได้ต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับเพราะว่าการที่มันมีตัวเลขข้างหน้าที่เรียกว่าเป็นเศษคระเนี่ยมันคูณไม่ได้เลยนะถ้ามันเป็นเศษคระทำได้อย่างมากก็คือดึงตัวร่วมซึ่ง2กับ5ไม่มีตัวร่วมเพราะนั้นต้องทำเป็นเศษเกินอย่างเดียวมา9ก้คูณ2ได้เท่าไหร่ครับก็คือเอา1 0 0คูณ2อะ่ะคือ200ลรลบออกไป2เป็น198 ก็คือร้อยเบวกยีสบเจส่วน99นะครับคืออันแรกนะอันหลังครับ9545ห้าสครับผมเก้าก็คือ4ี่ร้อยห้าสถูกปะาห้าส่สิบห้นะฮะส่วนได้90นะครับแล้วก็บวกด้วยข้างหลังคือ12บสนะสิบลบหคือ12บสองทันไหมทน ถ้าให้คิดเองถึงบรรทัดที่สามนี่จะคิดได้ไหมฮะเออคือพี่เชื่อว่าเราคิดได้เพียงแต่ว่าเราต้องเขียนให้เป็นระเบียบนะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราเขาดไปนะครับขอให้เพิ่มนะเพิ่มความเป็นระเบียบเนะี่ยเขียนอย่างที่พี่เขียนเขียนเป็นทีละบรรทัดใจเย็นๆนะฮะอ่ะต่อไปทำยังไงครับก็บวกเลขถูกปะ่ะบวกเลขเอ่อ 7บวก8ได้เท่าไหร่7 2 14บวก1เป็น15ใส่5ทด1แล้วก็ทด1บวกกับเเลยใช่ไหมลงท้ายด้วย2เพิ่มอีก1ก็เป็น2 2 5ส่วน99เลขน่าจะสวยนะครับอ่าข้างขวาข้างขวาลงท้ายด้วย2 5เอ่อแล้วก็6นะครับแล้วก็6แล้วก็4ส่วนด้วย90นะครับทีนี้เราก็ตัดเลขได้เลยใช่ไหม ระหว่างนี้เราเหลือไปดูช้อยก่อนช้อยเป็นยังไงมัง่งช้อยมีส่วนสามใช่ปะช้อยมีส่วนสามแปลว่าถ้าพี่ทำให้ส่วนมันเป็นสามอะ่ะพี่เอาเลขเก้าตัดเลยพี่คิดว่ามันได้เผลอๆพี่เอาแม่สิบเอ็ตัดก็ยังได้ทัน oh. นะนะเออเอาพี่ขอเอา เอาใหญ่ๆเลยพี่ใจใหญ่เอาแม่สิบเอ็ดตัดได้ไหมสิบเอ็ดตัดนี้จะเหลือเก้าสิบเอ็ดตัดนี้ได้สี่ได้สองนะฮะเ,เราเอาแม่ห้าตัดอีกทีหนึ่งก็ได้ครับใจเย็นๆก็ได้อะเอาแม่ห้าตัดอีกทีหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าแปดสี่สิบ เอาแม่ห้าตัดนี้ห้าสี่ยีหโอ้ดูดีนี้ 9, 5, เก้าห้าสี่สิบห้าเห็นไหมครับหแม่6ตัดได้อีกทีนึงครับแม่หกหกสองสิบสองหกสามสิบสรุปเหลือข้างบนเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดข้างล่างเหลือเลข3นี่คือคำตอบ เขมไหมคิดอย่างนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับ